กระทรวงเกษตรคิกอ off แจกโฉนดสปก2 5 0 0 0ฉบับให้เกษตรกรคลิปกระทรวงเกษตรคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ25,000ฉบับเผยอยอด2เดือนมีการยื่นความประสงค์ออกโฉนดจำนวน227,100 52แปลงออกโฉนดแล้ว 33, 3 3 6 6 3แปลงคิดเป็น2 7 5 1 0 0ไร่เกษตรกร2 9 0 0 6รายได้านนายกปลื้มมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรหวังเข้าถึงแหล่งทุนสร้างอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีกินดีที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรต่อชั้งใหญ่อําเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่15มกราคม100เอกธรรมนัสพรมเผ่ารมอวเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน KIC k o f พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของหงขวัญปีใหม่พุทธศักราช2567โดยมีนายชัยยาพรมหมารมชเกษตรและสหกรณ์ นายวินาโรธทรัพย์สงสุขเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่การจนบุรีชายนาชลบุรีชเชียงสสวลบบุรีสระบุรีนครนายกสุพรรณบุรีปราจีนบุรีอุทัยธานีและเพชรบุรีแขกผู้มีเกียรติและเกษตรกรเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการคลิกออฟพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีนายอนุชานาคาสายรมชเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรณจังหวัดชุมพรร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าจากนโยบายรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดกระสวงเกษตรโดยสปกรได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอาศัยอำนาจตามมาตรา30เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์สปก4-01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลมีพื้นที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร,รจำนวน2.27ล้านแปลงเนื้อที่ประมาณ22ล้านไร,เร,ร่เกษตรกรจำนวน1.6ล้านคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรสปกจึงได้จัดพิธี kick off ก,ออการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร,รให้แก่เกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ25,000ฉบับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคน ได้ใช้ประโยชน์สามารถนําเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกรรษตรสปอกอาจะดําเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกรรษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศโดยเร็วและพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไปการขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกรรษตรทั้งจากระบบออนไลน์และออฟไลน์ถึงปัจจุบันมีเกรรษตรกรษยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น227,100 52แปลงหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจในโยบายของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสปกร,กร,กรในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตรตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรสำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2566นเปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ3ช่องทางได้แก่สกปกทุกจังหวัดศูนย์บริการประชาชน โมบายยูนิตและผ่านทางเว็บไซต์สปกข้อมูลณวันที่13มกราค,ค25 67, ม2567มีผู้ยื่นความประสงค์ขอออกโฉนโด227,100 52แปลงออกโฉนโดไปแล้ว33,663แปลงคิดเป็น275,100ไร่รเกษตรกร2 9 6 0 6ไราโอกาสนี้นายเศรษฐาทวิศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังได้ส่งสารถึงเกษตรกรว่า ในนามของรัฐบาลผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับที่น้องเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและที่ต้องการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อสร้างอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินโดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนดเพื่อสามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำมาพัฒนาที่ดินและอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาวผมขอขอบคอ บุปกระทวงเกษตรและสหกรณ์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมโฉนดเพื่อการเกษตรที่สำเร็จนี้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน2.1ล้านไร่และรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปผมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเพื่อสร้างโอกาส ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขต่อไปครับ